לפנות בוקר אנחנו זיהינו היערכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל. בעצה אחת עם שר הביטחון והרמטכ"ל, הנחינו את צה"ל לפעול באופן יזום להסיר את האיום. Israel Hezbollah โจมตีตอบโต้กันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ10เดือนท่ามกลางความกังวลนะคะว่านี่อาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและจะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบการโจมตีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแค่ไหนมาฮัสลฮุวะอุดวานวะไลซะอามัลอิสติบาคีและหลังจากนี้แนวโน้มสถานการณ์จะเป็นยังไงมิชะโปเกอบานูอะนาฮนูโปกิมโบติดตามใน World Stories วันนี้จอยชื่นจิตค่ะWe are ready to do everything, everything we need to defend the people of Israel. ภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาร้อนระอุอีกครั้งนึงนะคะหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีการโจมตีตอบโต้กันและนี่คือการโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเริ่มจากฝั่งอิสราเอลนะคะได้ส่งเครื่องบินรบ100ลำบินข้ามพรมแดนไปเข้าไปยังทางตอนใต้ของเลบานอนเป้าหมายก็คือกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เพื่อที่จะทำลายฐานยิงจรวดของทางกลุ่มค่ะส่งกำลังเข้าไปนะคะในช่วงตีสี่ครึ่งเนื่องจากว่าอิสราเอลเขามีข้อมูลข่าวกรองบอกว่าฮิซบอลเลาะห์เตรียมที่จะส่งจรวดแล้วก็โดรนค่ะพุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลไปถึงทางตอนกลางแล้วก็รวมไปถึงที่กรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงด้วยในเวลาตีห้าค่ะซึ่งถ้าตัวเลขเครื่องบินรบ100ลำมีการยืนยันความถูกต้องนะคะนี่จะเป็นการโจมตีเข้าไปในเลบานอนครั้งรุนแรงที่สุดนะคะนับตั้งแต่สงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ในปี2006ค่ะA short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians.การโจมตีรอบนี้อิสราเอลอ้างว่าสามารถที่จะทำลายเครื่องยิงจรวดของฮิซบอลเลาะห์ได้หลายพันระบบนะคะแต่ก็ย้ำบอกว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่ต้องการจะก่อสงครามกับเลบานอนเป็นเพียงการทำลายภัยคุกคามเท่านั้นสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลค่ะที่ออกมาบอกนะคะว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเป็นการยกระดับมาตรฐานสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศพร้อมกับบอกว่ามันยังไม่จบและนี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนค่ะมาชะอายายอมซะลอซอฟปาซุกฮิซบอลลาห์นิซาลิฟนอตบอกเกอร์ลิตกอฟต์มะดินาตอิสราเอลบะรากะตอตวะบะกัตบามิมอะนะฮูนคะนูอิตซาลิบะตซาอ์มิตกะฟะต์มะนาอะซิมาלהסרת האיום. אנחנו מקים בחיזבאללה במעלומות מחץ מפתיעות. לפני שלושה שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו, נסראללה בביירות וחמינאי בטהרן. צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם. ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק.หลังจากนั้นนะคะฮิซบอลเลาะห์ได้ยิงจรวดมากกว่า320ลูกโจมตีพื้นที่ทางทหาร11แห่งในอิสราเอลรวมถึงที่รับสูงโกลันของอิสราเอลด้วยนะคะซึ่งการโจมตีครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะป่วนระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลให้ต้องรับมือกับการโจมตีมากเกินกำลังค่ะแต่อิสราเอลเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของตัวเองสามารถที่จะสกัดจรวดได้มากกว่า150ลูกและได้รับความเสียหายน้อยมากนะคะจากการโจมตีที่เกิดขึ้นฮัสซันนัสรอลาผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ออกมาบอกว่าการโจมตีเฟสแรกสิ้นสุดแล้วค่ะและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อที่จะล้างแค้นให้กับฟูอัดชูเคอร์ผู้บัญชาการคนสำคัญของกลุ่มนะคะที่ถูกอิสราเอลสังหารเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะคะว่าทำไมฮิซบอลเลาะห์ถึงมาล้างแค้นเอาป่านนี้ทั้งๆที่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นผ่านมาเกือบจะ1เดือนแล้วนะคะเรื่องนี้ผู้นำฮิซบอลเลาะห์ออกมาบอกว่าเหตุผลหลักนะคะก็คืออยากจะให้การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงแลกเปลี่ยนตัวประกันในฉนวนกาซาซึ่งตอนนี้มีการเปิดโต๊ะเจรจาที่ประเทศตัวกลางนะคะอย่างกาตาร์แล้วก็อียิปต์ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาค่ะ
ฮิสบอลลอบอกว่าให้โอกาสอิสราเอลมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ทางเนทันยาฮูนะคะได้เพิ่มเงื่อนไขใหม่ๆอยู่เรื่อยค่ะรวมไปถึงสหรัฐก็ให้ความร่วมมือดังนั้นการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงไร้ความคืบหน้านะคะฮิสบอลลอก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม่มีเหตุผลแล้วที่จะต้องชะลอการโจมตีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าฟังจากถ้อยแถลงของฮิสบอลเลาะห์แล้วก็อิสราเอลสำนักข่าวอัลจาซีรามีการวิเคราะห์นะคะว่านัสรัลลาห์ค่ะก็มีการย้ำอยู่หลายครั้งว่าเป้าหมายการโจมตีคือพื้นที่ทางทหารและเพื่อปกป้องพลเรือนในเลบานอนเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีพลเรือนของอิสราเอลด้วยส่วนอิสราเอลเช่นเดียวกันนะคะบอกไม่ต้องการให้เกิดสงครามเน้นย้ำว่านี่คือการป้องกันตัวเองได้ยินอย่างนี้ก็พอจะคลายกังวลนะคะว่าจะไม่นำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบซึ่งเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลกันว่าถ้าเกิดสงครามเต็มรูปแบบจริงมันจะรุนแรงกว่าสงครามในฉนวนกาซาค่ะเนื่องจากฮิสบอลเลาะห์นะคะเขาคือกลุ่มการเมืองและเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดกลุ่มนึงในภูมิภาคแข็งแกร่งมากกว่ากองทัพเลบานอนซะอีกค่ะมีนักรบร่วม 50,000 คนมีขีปนาวุธและจรวดรวมกันมากกว่า 200,000 ลูกรวมไปถึงโดรนโจมตีอีกนะคะดังนั้นถ้าเทียบกับกลุ่มฮามาสฮิสบอลเลาะห์ถือว่ามีศักยภาพในการสู้รบที่สูงกว่าและอาวุธของพวกเขาค่ะคลังแสงมีมากกว่า10เท่าถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงถึงแม้ว่าอิสราเอลจะได้ชื่อว่าเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ถ้าเจอการโจมตีทางอากาศถล่มเข้าไปแบบนี้ก็อาจจะเกินกว่าที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว่าไอรอนโดมของอิสราเอลจะสามารถรับได้ค่ะไมเคิลเฮอร์ซอกเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ CBS นะคะว่าปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะป้องกันการยกระดับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบได้ค่ะพร้อมกับบอกว่าอิสราเอลยังต้องหาทางยุติความขัดแย้งกับฮิสบอลเลาะห์เราเปิดโอกาสสำหรับการเจรจาทางการทูตและหวังว่ามันจะได้ผลค่ะสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ประเมินว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันระหว่างทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้คืออะไรนะคะแน่นอนเรายังคงต้องติดตามท่าทีของฮิสบอลเลาะห์อย่างใกล้ชิดเพราะถึงแม้ว่าจะออกมาประกาศว่าปฏิบัติการเฟสแรกเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแล้วแต่ผู้นำกลุ่มทิ้งท้ายว่าการโจมตีอิสราเอลอาจจะเกิดขึ้นอีกซึ่งตรงนี้ก็คงจะอยู่ที่ท่าทีของอิสราเอลด้วยนะคะว่าจะตอบโต้ยังไงอีกหนึ่งผู้เล่นที่สำคัญก็คืออิหร่านนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ออกมาประกาศชัดเจนว่าการล้างแค้นให้กับอิสมาอิลฮานิเยผู้นำฝ่ายการเมืองของฮามาสที่ถูกอิสราเอลสังหารในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทุกอย่างจะเป็นไปอย่างรอบคอบและตรงจุดแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าปฏิบัติการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และถ้าเกิดขึ้นจริงจะรุนแรงแค่ไหนค่ะและถ้าชอบเรื่องราวของพวกเราใน World Stories อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ทุกช่องทาง PPTV ออนไลน์ค่ะ